สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันจันทร์ที่10มิถุนายนนะครับตลาดหุ้นในเดือนนี้มองไซด์เวย์อัพนะครับกรอบแนวรับก็ประมาณ 1,630 จุดกรอบแนวต้านก็ประมาณ 1,680 ถึง 1,690 จุดตลาดหุ้นปิดไปในวันศุกร์นะครับปริมาณการซื้อขายเริ่มแผ่วลงนะครับเหลือเพียง 36,000 ล้านบาทนะฮะตลาดบวกไป 0.09 นะครับอยู่ที่ 1,653.50 นะฮะตลาดช่วงนี้ก็เลยมองเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์กรอบแนวต้านก็ประมาณ 1,630 1,660 ครับกับแนวรับประมาณ 1,635 จุดนะครับก็คืออาจจะไซด์เวย์ในกรอบนี้นะครับประมาณ25จุดครับแนวต้าน1660ผ่านยากแนวรับก็ประมาณ1635ถึง1640นะครับคาดว่าตลาดคงจะสัปดาห์นี้คงจะแกว่งไซด์เวย์แบบเวียนกลุ่มเล่นนะครับคืออาจจะมาขึ้นในหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้นที่เป็นแลกกัดเพลย์หุ้นที่ขึ้นมาเยอะก็อาจจะพักตัวก่อนนะครับส่วนเป้าหมายปลายเดือนนี้ก็ประมาณ 1,690 จุดนะฮะสำหรับหุ้นที่แนะนำในช่วงนี้นะครับหุ้นที่แนะนำในช่วงนี้ก็จะเป็นถ้าในกลุ่มธนาคารพาณิชย์3แบงค์ใหญ่นะฮะ BBL KBank SCB ชอบ2ตัวฮะชอบ SCB กับ KBank นะครับส่วนหุ้นในกลุ่มพวกอื่นๆก็จะมีอีออนนะฮะอีออน KTC พวกนี้มีการอัปเกรดเป็นบายนะฮะส่วนแล้วก็นอกนั้นก็มีกลุ่มคอนซูเมอร์ก็จะมี CPO นะฮะกลุ่มที่เกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลนะฮะนโยบายภาครัฐการเร่งการเบิกจ่ายนะฮะก็จะมี CK Steak Sifco Unique นะฮะแล้วก็กลุ่ม EEC 2ตัวครับอมตะ WHA นะครับกลุ่มที่ผลประกอบการน่าจะดีไตรมาสที่2ก็จะมี S สิงห์เรียลเอสเตทกับอีกตัวนึงก็คือเมเจอร์ซินิเพล็กซ์นะครับสำหรับหุ้นที่ตกมาเยอะแล้วจะเล่นเทคนิคอลรีบาวด์นะครับในกลุ่มพลังงานชอบปตท. GC IRPC บางจาก3ตัวนะฮะในกลุ่มแบงค์ที่ตกมาเยอะชอบทหารไทยนะครับชอบทหารไทยสำหรับหุ้นเด่นวันนี้ก็จะเป็นปตท. GC IRPC นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าราคาของราคายางนะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาที่มาเลเซียหรือที่ญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นทำนิวไฮในรอบเกือบ4เดือนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเชียร์กลุ่มยางฮะ STA กับ NER 2ตัวนะครับสำหรับวันนี้แนวรับก็ให้ไว้ที่ 1,645 นะครับส่วนกับ 1,640 ส่วนแนวต้านก็ 1,660 ตรงนี้ผ่านยากนะครับก็ดู1660เป็นแนวต้านนะฮะสำหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์สนะฮะฟิวเจอร์สช่วงนี้ก็แนวต้านแถว 1,100 ผ่านยากนะครับตลาดปิดไปที่1,000กับ95จุดลบไป 1.62 นะครับวันนี้แนวรับก็1,092นะฮะแนวต้านก็1,100นะฮะส่วนช่วงนี้ก็แนะนำว่าถ้าขึ้นไปใกล้แนวต้าน 1,100 อาจจะโอเพ่นช็อตได้แต่เล่นสั้นนะครับตัวนี้ระยะ 1-2 เดือนยังเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเน้นโอเพ่นลองไว้ก่อนหมายความว่าถ้าเราจะโอเพ่นช็อตต้องเล่นให้จบภายในวันนะฮะแต่ถ้าตลาดปรับตัวลงมาแถวแนวรับนะฮะประมาณ 1,092 1,088 อันนี้เราทยอยโอเพ่นลองได้เล่นถือได้นะครับเล่นโอเพ่นช็อตไม่ถือฮะเล่นโอเพ่นลองถือได้นะครับสำหรับการเล่นฟิวเจอร์สนะครับส่วนประเด็นอื่นๆคงไม่มีแล้วเดี๋ยวมันจะไปกล่าวในรายละเอียดนะฮะส่วนราคาทองคำก็เลยช่วงนี้ทรงตัวนะฮะอยู่ที่ 1,333 เห็นว่าทองคำปรับขึ้นมาตลอดนะฮะขึ้นมาแล้วก็ช่วงนี้เริ่มมาไซด์เวย์ฮะกรอบนี้แนวรับก็ 1,310 แนวต้านก็ 1,350 นะครับสำหรับไปดูรายละเอียดกันเยอะๆนะครับในช่วงโผหุ้นเด่นรับรัฐบาลใหม่นะฮะก็ตอนนี้ก็มีประเด็นหลายประเด็นประเด็นแรกก็คือเทรดวอร์นะครับประเด็นที่2ก็คือกลัวเศรษฐกิจโลกจะเกิดรีเซชชันปีหน้านะครับอันนี้ก็ตัวเศรษฐกิจนะฮะอันที่3ก็คือกลัวตลาดหุ้นที่เป็นกระทิงน่าจะจบรอบนะฮะมันก็เลยกลายเป็นกระทิงแล้วก็ขุขระนะฮะอันนี้ก็เป็นลูกศรนะฮะชี้จะมาฆ่ากระทิงนะฮะเพราะนั้นหุ้นทั่วโลกตอนนี้ก็
เป็นขาไซด์เวย์ก็แล้วกันนะฮะไม่ใช่ขาขึ้นยังไม่ใช่ขาลงนะครับถามว่าทำไมเป็นขาไซด์เวย์เหตุผลเพราะว่าตอนนี้มันมีสัญญาณที่เรียกว่าโดวิชซิกแนลนะฮะก็คือสัญญาณของการผ่อนคลายรอบใหม่กลับมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเฟดจาก ECB จาก BOJ นะฮะเฟดเองก็คงยุติตามแผนเดิมก็คือจะยุติแผนการลดงบดุลในเดือนกันยายนนะครับแต่ถ้าเราดูจากสิ่งที่เจอโรมพาวเวลนะฮะประธานเฟดพูดนะครับก็บอกว่าอาจจะมีการนำ QE มาใช้ถ้านำ QE มาใช้ก็คือการยุติแผนลดงบดุลอาจจะเร็วขึ้นนะครับอาจจะเร็วกว่าแผนเดิมที่จะยุติเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ตลาดก็เลยเริ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอีก1-2 ครั้งนะครับถ้า1ครั้งก็ลด25บิปถ้า2ครั้งก็ลด50บิปส่วนใหญ่ก็คาดการณ์ว่าจะลดเดือนกันยากับเดือนธันวานะครับตอนนี้มาดูการประชุมเฟดการประชุมเฟดจากนี้ไปถึงสิ้นปีเนี่ยมี4ครั้งฮะ4ครั้งก็คือมี5ครั้งโทษครับ5ครั้งก็คือเดือนมิถุนาก็คือวันที่19มิถุนายนนี้นะฮะส่วนเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่เป็นสีแดงปลายเดือนกรกฎาคมอันนี้ไม่มีการแถลงเดือนนี้มีแถลงฮะเดือนกันยา18กันยามีแถลง30ไม่มีแถลงอันนี้มีแถลงตลาดก็เลยคาดว่าจะหยุดยุติลดบาลานซ์ชีทเดือนนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยเดือนนี้กับเดือนนี้นะฮะคือกันยากับธันวานะครับแต่ผมคาดว่า19เนี่ยมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็คือยุติการลดกำดุล2อาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยการลดดอกเบี้ยตอนนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะทำให้หุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นโดนัลด์ทรัมป์เองก็จะเห็นว่าเขากลับไปกลับมานะครับเดิมก็บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นภาษีเม็กซิโกในวันที่10ก็คือวันนี้ 5% พอใกล้ถึงวันนี้ก็บอกว่ายังไม่ขึ้นเลื่อนไปก่อนนะครับอันนี้ก็กลับไปกลับมาฮะแต่ว่าก็แสดงว่าเขาก็โดวิชเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือแทนที่จะเร่งในการเทรดบอลก็ไม่เล่นนะฮะแล้วก็ส่วนการประชุม G20 จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้นะฮะซึ่งก็จะทำให้เรื่องของเทรดบอลก็น่าจะคลี่คลายลงนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นผลตอบแทนพันธบัตรนะฮะ2ปีกับ10ปีของสหรัฐก็ลงมาทำนิวโลในรอบ15เดือนก่อนที่จะเด้งกลับอันนี้ก็เป็นสื่อความหมายว่าตลาดมองว่าจะต้องลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้ก็คือ19นี้แหละครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยดีนะฮะคือการที่ตลาดกังวลเกิด recession เพราะว่าตอนนี้ inverted yield curve เกิดไปแล้วนะฮะคือตัดลงมาเยอะๆอย่างนี้เกิดแล้ว 100% นะฮะพอเกิดไปแล้วก็ต้องกังวลกันก็หมายความว่าตลาดกลัวว่าจะเกิด recession ปีหน้านะครับอันนี้เกิดจาก10ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีลงมาต่ำกว่าผลตอบแทนก็เรียกว่าตัวเงินคลังอายุ3เดือนนะฮะทองคำเริ่มเป็นขาขึ้นตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้ฮะ 1,633 แถวนี้นะครับแต่ว่าเห็นว่าทองคำทะลุขึ้นมาหมดนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ก็ไซด์เวย์กรอบนี้1310 1350เป้าหมายปลายปีนี้ก็ 1,400 โกลแมนแซกก็ยังให้มองไว้ที่ 1,425 โดยเฉพาะถ้าเกิดรีเซสชันก็คงถึงแน่ 1,425นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่มองทางเทคนิคถ้ามองเป็นปีนะฮะปีหน้าอาจจะได้เห็น 1,450 บวกลบเพราะนั้นทองคำก็เล่นเป็นขาขึ้นนะฮะอันนี้เป็นราคาทองคำล่าสุดนะครับแนวรับก็ให้ไว้ที่ 1,310 กับแนวต้าน 1,350 นะฮะเห็นว่าทองคำขึ้นมาแรงเป็นเพราะว่ากลัวเกิด recession อันนี้ราคาค่าเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นนะฮะพอแข็งค่าขึ้นก็ทำให้ทองคำที่เป็นรูปทองคำไทยก็เลยขึ้นน้อยเทียบกับทองคำต่างประเทศนะครับอันนี้พอเงินบาทแข็งค่าขึ้นแน่นอนครับกระทบเอ็กซ์พอร์ตของเรานะครับเพราะนั้นการกระตุ้นตัวเลข GDP ต้องกระตุ้นด้วยงบภาครัฐต้องเร่งออกฮะเร่งออกเพื่อช่วยกระตุ้นGDP ของเราปีนี้นะฮะอันนี้เห็นค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเงินบาทก็คือสีฟ้านี่ฮะเห็นว่าในช่วง1ปีกับ5เดือนที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ต้นปี2018นะครับ1ปีกับ5เดือนเงินบาทแข็งค่าขึ้น
3.3% เทียบ US ดอลลาร์เงินหยวนสีนี้ครับสีม่วงนะฮะสีนี้เงินหยวนอ่อนค่าลง 6% เพราะฉะนั้นใน1ปีกับ5เดือนที่ผ่านมาสินค้าเราแพงขึ้นเมื่อเทียบกับหยวน 9% ฮะ 9% เพราะนั้นการท่องเที่ยวเราก็เริ่มซบเซาลงนะฮะเพราะว่าคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเริ่มจ่ายแพงขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 9% นะครับพอจ่ายแพงขึ้นค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มที่เราจะหลีกเลี่ยงก็คือกลุ่มท่องเที่ยวฮะหลีกเลี่ยงไปเลยตัดไปเลยนะฮะมินเอราวันเซนเทลอะไรพวกนี้เราตัดไปเลยเราไม่เอาเข้าพอร์ตนะครับวิเคราะห์ง่ายฮะนะครับนี่ราคาน้ำมันฮะน้ำมันช็อตเทอมน่าจะรีบาวนะฮะรีบาวไปก็แนวต้าน58ระยะยาวขาลงฮะครึ่งปีหลังขาลงนะครับอันนี้เคยพูดไปหลายหนละนะครับส่วนระยะสั้นปัจจัยบวกก็เป็นเรื่องของการประชุมโอเปกในวันที่22นี้นะครับ22ก็กลุ่มโอเปกนอนโอเปกก็น่าจะยืดในการลดกำลังการผลิตลงอย่างน้อยไปถึงปลายปีนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกรีบาวซะก่อนแต่ว่ารีบาวแล้วยังไงก็จะปรับตัวลงอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เราเห็นว่าราคาน้ำมันในตลาดในอันนี้เป็นราคาน้ำมันของ WTI อันนี้ของ Brent เห็นว่าขาขึ้นนะฮะตอนที่ขึ้นจาก50เหรียญเนี่ยขึ้นไปยอด67เหรียญใช้เวลาขึ้น4เดือนนะฮะแต่ว่าเวลาขาลงจาก67เหรียญลงมาแถว50เหรียญใช้เวลาลงแค่2เดือนก็เรียกว่าขึ้นเร็วฮะตกจรวดฮะตกเร็วกว่าขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้เป็นดัชนีดาวโจนเมื่อคืนนี้นะฮะบวกไป200กว่าจุดเช้านี้หางเส็งก็บวกไปเกือบ500จุดบวกไป 2% นะฮะก็แสดงว่าหุ้นทั่วโลกก็เป็นโดวิชซิกแนลนะฮะก็มองสัญญาณดีนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มลงกันที่ปรับตัวลงลดลงมานะครับก็จะมีที่ลงมาเยอะเหมือนกันหมดนะครับกลุ่มลงกันทั้งไทยออยเอสโซ่ IRPC ชอบจุดจะเป็น IRPC นะฮะเพราะนั้นถ้าจะเล่นเก็งกำไรเทคนิคอลรีบาวก็ดู IRPC นะครับดูตัวที่มีกระทิงอยู่นะครับสำหรับในกลุ่มอื่นๆก็มีบางจากนะฮะปตท. GC ลงมาเยอะเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่า GC จะชอบมากกว่าเพราะว่าบริษัทมีการออก Treasury Stock ก็คือมีการซื้อหุ้นคืนนะครับอันนี้เป็นดัชนีดาวโจนส์นะครับก็คาดว่าช็อตเทอมน่าจะไซด์เวย์นะฮะส่วนฮ่องกงคาดว่าขึ้นนะครับจีนคาดว่าขึ้นเช้านี้เปิดมาก็ฮ่องกงขึ้นไป500จุดนะฮะขึ้นไป 2% จีนก็บวกนะฮะส่วนญี่ปุ่นคาดว่าขึ้นก่อนแล้วไซด์เวย์นะฮะเช่นเดียวกับไต้หวันก็ขึ้นก่อนแล้วไซด์เวย์นะครับเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ขึ้นก่อนแล้วไซด์เวย์นะครับส่วนตลาดหุ้นจีนนะฮะตอนนี้คาดว่าน่าจะอยู่ในโซนบอททอมโซนนะครับก็แนะนำซื้อนะฮะสำหรับกองทุนที่เป็นตลาดอิงตลาด A share นะครับ China A share เพราะว่า MSCI จะต้องเวทตัว A share อีก2ครั้งในปีนี้นะครับจะเวทในเดือนต้นเดือนกันยากับต้นเดือนธันวานะครับเพราะฉะนั้นเวทอีก2ครั้งถ้าเกิดหุ้นที่อิง A share ก็จะมีกรุงศรีฮะกรุงศรี China A share นะครับก็เรียกว่า KFA CHINA A นะครับก็ดูกองนี้นะครับถ้าเราจะอิงอันนี้แนะนำซื้อนะฮะกรุงศรีไชน่าเอเชียถ้าเป็นของทิสโก้ก็แนะนำทิสโก้ไชน่าสตาร์พลัสนะครับอันนี้ก็หุ้นฮ่องกงนะก็คาดว่าจะไซด์เวย์อัพเหมือนกันนะฮะส่วนอันนี้เป็นตลาดหุ้นอินโดกับตลาดหุ้นไทยนะครับอินโดเองเนี่ยก็คล้ายๆบ้านเราฮะคืออินโดนีเซียเนี่ยมีการเลือกตั้งในวันที่18เมษายนของเราเลือกตั้ง24พฤษภาคมนะฮะของเขาของอินโดเนี่ยเลือกตั้ง18เมษาตอนนี้ยังนับไม่เสร็จนะฮะก็บอกจ้องนับการนับเนี่ยนับคะแนนโหวตเนี่ยฮะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับยังนับไม่เสร็จนะฮะเพราะนั้นอินโดเองก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ว่าสังเกตนะครับหุ้นประเทศไหนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นมันขึ้นแรงฮะอินโดก็ขึ้นแรงขนาดเขายังตั้งรัฐบาลไม่ได้นะฮะของเราก็คงตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือนนี้นะฮะแล้วก็ยิ่งตั้งช้ายิ่งไม่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งตั้งช้าบางทีพรรคร่วมก็ทะเลาะกันเรื่อยนะฮะจะแย่งเก้าอี้กันนะฮะเพราะนั้นต้องรีบให้มันจบเร็วๆนะครับในเรื่องของการ
ตั้งรัฐบาลนะครับรัฐบาลนี้ไม่มีเสถียรภาพฮะเพราะฉะนั้นไม่มีเสถียรภาพการเบิกจ่ายเร็วครับนะฮะส่วนโครงการต่างๆมีอยู่แล้วไม่ต้องไปวิเคราะห์โครงการให้มันเสียเวลาเขาวิเคราะห์กันหมดแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเงินมันไม่ไปมันไม่เบิกจ่ายเพราะนั้นรัฐบาลนี้เบิกจ่ายเร็วฮะเพราะว่าอายุสั้นนะครับอันนี้เป็นดัชนีตลาดหุ้นอินโดอันนี้หุ้นไทยนะฮะหุ้นโดหุ้นอินโดก็เข้าไปเทสเกือบออลไทม์ไฮนะครับหุ้นไทยก็คาดว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสรุปนะครับตอนนี้ปัจจัยบวกลบก็จะเป็นเรื่องของดาวโจนส์เริ่มดีดกลับนะฮะแล้วก็เฟดอาจจะประชุมฉุกเฉินลดดอกเบี้ยฉุกเฉินวันที่19นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับการเมืองก็เลือกตั้งรัฐบาลนะฮะแล้วก็แรงซื้อต่างชาติเริ่มกลับเข้ามานะครับอันนี้เห็นว่าต่างชาติเองในช่วงตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาหุ้นไทยไม่ซื้อเลยนะฮะเดือนพฤษภาก็ยังขายในช่วงครึ่งเดือนแรกเพิ่งมาซื้อในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นแรงซื้อขายของต่างชาตินะครับเดือนพฤษภาจะเห็นว่าเดือนพฤษภาเนี่ยช่วงแรกขายนะฮะตอนนี้เริ่มกลับมาซื้อครับซื้อตั้งแต่25นะครับตั้งแต่วันนี้ก็ซื้อมาตลอดนะฮะมีวันศุกร์ขายไปนิดนึงนะครับก็เลยมองเซตไซด์เวย์อัพนะฮะกรอบแนวรับ 1,635 นะครับแล้วก็เป้าหมายที่ 1,680-1,690 เพราะนั้นใครที่ซื้อหุ้นไปแล้วก็รอขายฮะประมาณปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าแถว 1,680-1,690 แล้วก็ถ้าช่วงขึ้นมาตรงนี้แล้วต่างชาติเกิดซื้อเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาประเมินกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาอัดเทปเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนอันนี้เป็นหุ้นที่แนะนำนะฮะหุ้นที่แนะนำก็จะมีหุ้นเด่นเดือนมิถุนายนก็จะมี SCB KTC Eon True CBG โรจนะ Cisco แล้วก็ S Singh Real Estate นะครับหุ้นแนะนำทีมเกี่ยวกับ Mega Project นะครับการเร่งเบิกจ่ายแล้วก็ผลประกอบการดีก็จะมี CK Stake Unique นะฮะอมตะ WHAmajor นะครับส่วนหุ้นที่ลงมาเยอะจะเล่น technical rebound นะฮะก็จะมี4ตัวนะฮะทหารไทยในกลุ่มธนาคาร BCP บางจาก GC IRPC นะครับอันนี้ก็เป็น set index นะฮะจะเห็นว่าขึ้นมาทะลุเส้น10วัน25วันเป็นแนวรับแถว1635นะครับส่วน set 50ก็เป็นแนวรับแถว1084เพราะฉะนั้นคง open long นะฮะแต่ตอนนี้ลงมาเราก็ open long เพิ่มแล้วก็มองเป้าแถว 1,120 บวกลบอันนี้เป็นเซ็ตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นหุ้นที่แนะนำซื้อนะฮะที่เริ่มลงมาในวันศุกร์ก็จะมี KTC CPO พวกนี้ตั้งรับไปเลย SCB CK Stake นะครับแล้วก็ GC เริ่มปรับขึ้นนะฮะ GC เริ่มขึ้นวันแรกนะครับมาดู GC เริ่มขึ้นนะฮะอันนี้ GC BCP อันนี้ตกมาเริ่มขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ IRPC นะฮะส่วนอันนี้เป็นทหารไทยทหารไทยดูเหมือนจะสวยกว่านะครับตกมาเยอะพึ่งขึ้นนะฮะคลังเองจะเพิ่มทุนที่1.80 บาทนะครับแถว2.20 บาทเป็นต้นทุนของธนชาติที่เข้าไปจ่ายให้ TMB เพราะฉะนั้นแถวนี้ดาวไซต์ต่ำฮะ TMB นะครับก็แนะนำซื้อนะครับอาจจะปิดที่1.92 อาจจะตั้งแถว 1.90 นะครับแนวรับนะฮะBBL นะครับกราฟไม่ค่อยสวยนะครับ BBL K-Bank สวยหน่อยนะครับ K-Bank จะเห็นว่า MACD เกือบเหนือ0ก็สวยขึ้นก็เลยใส่กระทิงไว้เพราะนั้นก็ดู K-Bank อีกตัวนึงสวยกว่าฮะคือ SCB นะครับเพราะนั้น SCB เองก็กราฟสวยกว่า K-Bank นะครับก็ลงมาซื้อนะครับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเมืองไทยแคปิตอลเฉยๆนะฮะอาจจะโฮลหรือเซลนะครับโฮลหรือเซลนะครับสวัสดิ์จะเข้าเซ็ต50ประกาศประมาณกลางเดือนนี้ก็เรียกว่าเซลล์ออนกู๊ดนิวส์ไม่แนะนำซื้อนะครับแนะนำซื้อ2ตัวนี้ฮะอันนี้ทิสโก้แนะนำไม่ได้นะครับเพราะเราอยู่ทิสโก้นะฮะแต่สัญญาณดีหมดนะครับอีออนแนะนำซื้อฮะอีออนแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นมาเยอะอาจจะต้องรอลงซะหน่อยนะครับคือถ้าแดงๆมาสัก2วันก็เข้าซื้อเลยนะอีออน KTC แนะนำซื้อฮะตอนนี้มีสัญญาณซื้อแล้วก็มองแถว46เป็นเป้าหมายนะครับก็ลงมาแนะนำซื้อเหมือนกัน KTC เพิ่งลงไปในวันศุกร์
CK นะครับขึ้นมาเยอะอาจจะต้องรอลงแล้วเข้าซื้อฮะนะครับสเต็กอันนี้ลงก็เข้าซื้อเหมือนกันนะครับสำหรับซิฟโก้นะครับสัญญาณระยะสั้นขาขึ้นนะครับเช่นเดียวกับยูนิคระยะสั้นขาขึ้นดีทั้งคู่เพราะนั้นระยะสั้นซื้อได้ทั้งคู่ฮะทั้งยูนิคกับซิฟโก้ระยะยาวดูตัวนี้ฮะข้างบนเป็นซิฟโก้นะครับอันนี้ในช่วงต้นนี้นะฮะช่วงนี้ก็คือตั้งแต่ปี2016ฮะ2016ก็คือ4ปีที่แล้วช่วงที่ได้รัฐบาลกสช.ใหม่ๆเห็นว่าพอได้รัฐบาลเนี่ยกลุ่มที่ฟื้นตัวได้ดีก็จะเป็นซิฟโก้ฮะขึ้นจาก3บาทขึ้นไปตอนนี้8บาทเป็นเพราะว่าเป็นงานภาคเอกชนลงทุนด้านเสาเข็มภาคเอกชนนะครับอันนี้เป็นยูนิคนี่งานภาครัฐมีแต่โครงการไม่มีเงินนะครับก็เลยทำให้ยูนิคตกฮะจาก22เหลือ12เพราะฉะนั้นถ้ามองระยะยาวยูนิคน่าสนใจมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องเร่งเบิกจ่ายปุ๊บงานภาครัฐที่รับเรื่องเกี่ยวกับการขุดเสาเข็มเจาะภาครัฐก็จะหนีไม่พ้นยูนิคนะครับเพราะนั้นยูนิคทั้งคู่ซื้อระยะสั้นได้แต่ยูนิคถือยาวได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะฮะแล้วก็อมตะนะฮะอมตะรอบนี้ก็มอง25บาทลงมาก็แนะนำซื้อตัวนี้ WHA ก็มองเป้าหมายที่ 4.5 4.6 นะครับลงมาแนะนำซื้อเช่นเดียวกันนะครับโรจนะนะฮะโรจนะตัวนี้เป้าระยะสั้นๆก็อยู่แถวนี้นะฮะก็ตัวนี้อันเดอร์เพอร์ฟอร์มไปหน่อยผมว่าเล่น2ตัวแรกก่อนนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ